ที่พระเจ้ากำลังเตือนและบอกเราว่าชีวิตคริสเตียนของเรานั้นพระเจ้าต้องการอวยพรเรามากมายเหลือล้นประเด็นอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะให้พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราหรือไม่เราพร้อมที่จะบอกว่าเราต้องการแสดงความเชื่อผ่านจากการกระทำแอคชั่นของเราหรือไม่ให้เรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้าในยากอบวันนี้มีแค่ทั้งหมด4ข้อด้วยกัน4ข้อด้วยกันให้เราอ่านพร้อมกันได้มั้ยครับ3 4พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงตรัสและบอกกับเราในเช้าวันนี้ที่ข้าพเจ้านั้นจะเอาเคล็ดลับที่แท้จริงอยู่ในพระคัมภีร์ยากอบน้องชายของพระองค์ซึ่งบรรจงเป็นพิเศษเขียนมาจากหน้าซองของข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เรื่องราวที่เป็นจริงเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นจริงณวันนี้เพราะพระเจ้าองค์เดียวกันพระวิญญาณองค์เดียวกันสถิตและอยู่ที่นี่เรื่องที่จะเปิดความเราเราขอพระคุณพระองค์ล่วงหน้าสำหรับชัยชนะสำหรับคำตอบสำหรับความหวังใจอย่างแท้จริงในชีวิตที่นำไปสู่การปฏิบัติผ่านจากความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมเทศนาวันนี้อ้างอิงเกี่ยวกับหนังสือสองเล่มที่ผมอ่านนะครับของอาจารย์ด็อกเตอร์คุณหมอจอห์นไวท์เรื่องเกี่ยวกับทุ่มหนังสือพูดถึงราคาและการอุทิศตนอาจารย์ด็อกเตอร์จอห์นไวท์เกิดประมาณ100ปีไม่ได้เกิดในช่วง100ปีที่ผ่านมานะครับและอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ผมประทับใจมากได้รับในช่วงที่ผมไปสุราษฎร์ธานีดูวิวชุมชนคริสเตียนพี่น้องซึ่งเป็นลูกค้ารายอันดับหนึ่งของผมที่สมัยก่อนผมทำอยู่ที่บริษัทไทยว่าคุยน้องท่านนี้คุณแจวชื่อเล่นว่าชื่อคุณแจวเป็นดีลเลอร์เป็นผู้หญิงสัตย์ซื่อในพระเจ้ามากแล้วเป็นดีลเลอร์ที่อันดับหนึ่งในการซื้อยางพาราเป็นผู้หญิงแกร่งที่พระเจ้าใช้มาเยอะเขาหนุนใจผมด้วยหนังสือความเชื่อที่มีชีวิตอยู่ของอาจารย์ศาสนาอาจารย์ดร.บรรทูลและอาจารย์มลิบุญกิจแต่ว่าสองเรื่องนี้วันนี้ไม่ได้มาจากองค์ความคิดของผมเลยมาจากการที่ผมได้เรียนรู้จากผู้ที่เชื่ออย่างพระเจ้าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรใหม่คำเทศนาก็ไม่มีอะไรใหม่เพราะว่าทุกอย่างนั้นล้วนมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงแต่ว่าเราจะมาร้อยเรียงและเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรยากอบที่เราเพิ่งอ่านไปยากอบเป็นใครมาจากไหนยากอบเป็นน้องชายต่างบิดาของพระเยซูในมัทธิวบทที่13ข้อที่55หรือ56ครั้งที่พระเยซูสอนอยู่ที่ธรรมศาลาในเมืองนาซาเรตซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์เติบโตที่นั่นคนทั้งหลายก็ประหลาดใจประหลาดใจคืออะไรประหลาดใจว่าทำไมคนที่มีสติปัญญาคนที่มีฤทธานุภาพคนที่ทำอัศจรรย์ทำการใหญ่คนนี้มาจากไหนแล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นลูกช่างไม้ใช่หรือมีแม่ชื่อมาเรียน้องชายชื่อยากอบและอีกคนชื่อโยเซฟอีกคนชื่อซีโมนและอีกคนชื่อยูดาสและน้องสาวยูดาสก็จำได้ไหมครับพระคัมภีร์ยูดาสอยู่ตรงไหนฮะน้องชายของพระเยซูอีกคนนึงก็เขียนพระคัมภีร์นะครับยูดาสอยู่ตรงไหนครับอยู่ก่อนประมาณการใช่ไหมยูดาสอยู่ก่อนพี่วอนนะฮะมีแค่บทเดียวน้องชายของพระเยซูสองคนบรรจงเขียนเรื่องราวของพระเยซูขึ้นมายูดาสนี่ไม่ใช่ยูดาสยากอบนี่เป็นใครยากอบนี่ถือว่าเป็นน้องชายของต่างบิดาของพระเยซูนะครับเป็นลูกของโยเซฟนะครับยากอบนี่มีภาวะความเป็นผู้นำมีความเป็นองคุโสสูงในคริสตจักรที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างใหม่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเสาหลักที่อาจารย์เปาโลที่ต้องไปปรึกษาทั้งก่อนไปรับใช้พระเจ้าและหลังรับใช้พระเจ้าเป็นคนที่อาจารย์เปาโลได้รับอาจารย์เปาโลมีความวางใจอย่างมากเมื่อติดปัญหาอะไรต่างๆก็ไปหายากอบคนนี้แหละและยากอบคนนี้อาจารย์เปาโลพูดว่าใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่7พระเยซูได้ไปหาน้องชายต่างมารดาคนนี้เป็นพิเศษเมื่อพระเยซูฟื้นจากความตายพระเยซูไปหายากอบคนนี้นะครับยากอบคนนี้เป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับ
ขาเป็นคนที่ออกมาบอกคนยิวที่เป็นคริสเตียนว่าคนต่างชาติที่มารับเชื่อพระเจ้าไม่จำเป็นที่ต้องเข้าสุนัตตามคำสอนบัญญัติของโมเสสเพราะว่าเชื่อพระเยซูรับความรอดก็โดยพระคุณไม่จำเป็นต้องเข้าสุนัตเป็นเพราะสาเหตุของยากอบคนนี้ออกมายืนหยัดนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่ารอดโดยพระคุณไม่ใช่รอดโดยพระคุณแล้วก็บวกกรรมพิธีอะไรต่างๆทำให้อยู่นี้เราก็รู้ว่าความเป็นจริงก็คือว่าเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นลูกของพระเจ้าและขณะเดียวกันยากอบเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงใครครับถึงยิว12เผ่าคนยิว12เผ่าคนยิวที่เป็นคริสเตียนรู้จักพระเยซู12เผ่าเมื่อเขามาปีละครั้งมาที่เยรูซาเล็มมาเข้าสู่การนมัสการมาสู่การเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาอะไรต่างๆเมื่อเข้ามาแล้วเขารู้จักเรื่องราวของพระเจ้าเขากลับไปในมาซิโดเนียเขากลับไปที่ไซปรัสเขากลับไปที่ต่างๆในอาณาจักรโรมเพราะก่อนหน้านั้นเขาถูกทำกระจายออกไปคนเหล่านั้นเมื่อรู้จักพระเยซูแล้วเมื่อรู้จักคำว่าพระเยซูเป็นทางนั้นแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปเสร็จเขาไม่มีหลักข้อสอนอย่างชัดเจนในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรฮะเพราะขณะที่เขากลับไปเนี่ยเขาต้องเจอการข่มเหงอย่างมหันต์เพราะว่าคริสเตียนในยุคนั้นเป็นยุคริเริ่มเป็นยุคที่บุกเบิกการที่ออกมาจากศาสนายิวและมาเชื่อทางนั้นทางใหม่เหมือนยากอบเชื่อมันเต็มไปด้วยความทรมานเพราะว่าจะมีคนจ้องฆ่าตลอดเวลาครอบครัวโดนจ้องฆ่าทรัพย์สินโดนยึดคนที่รู้จักพระเยซูคนยิวยุคนั้นต่างที่ต้องเจอทุกข์ละกำแสนสาหัสถึงกับชีวิตขณะยากอบนี่เองก็เหมือนกันในที่สุดยากอบก็โดนประหารชีวิตโดนหินขว้างตายโดยใครครับโดยฟาริสีผู้ที่ไม่ยอมรับพระเยซูร่วมมือกับผู้ว่าที่โรมได้ตั้งมาปกครองในเยรูซาเล็มที่นั่นชีวิตของยากอบเป็นไปด้วยการต่อสู้ดิ้นรนมีคนหมายจ้องที่จะทำลายและฆ่าล้างเขาตลอดเวลาแสดงว่ายากอบเขาเข้าใจถึงความเจ็บปวดของผู้ที่ติดตามพระเยซูยิว12เผ่าเรานั้นว่าต้องการความช่วยเหลือต้องการคำตอบว่าทำไมพระเจ้าที่เขาเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าที่เรียกว่าพระเจ้าองค์สันติราชแต่พระเจ้าองค์นี้ไม่ช่างสันติราชเสียจริงๆมันมีความขัดแย้งในตัวเองเพราะว่าอะไรองค์สันติราชทำไมอนุญาตให้ปัญหาต่างๆความทุกข์ยากการข่มเหงเกิดขึ้นให้กับคนของพระองค์ที่เชื่อฟังพระองค์ชนชาติของพระองค์ทำไมต้องเจอกับปัญหาและความทุกข์ยากขณะเดียวกันยากอบก็ได้เขียนจดหมายนี้บรรจงเฉพาะให้กับเราเพราะว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นี้ทั้งเล่มนะครับยากอบเราจะเห็นว่าประโยคที่ยากอบเขียนเป็นประโยคที่อ่านแล้วกินใจเจาะจงปลุกเราให้ตื่นเอ๊ะอะไรกันแน่เนี่ยเขียนมันขัดแย้งตัวเองก็คือมีพาราดอกซ์ในประโยคนึงมีพาราดอกซ์มีความขัดแย้งในตัวนะครับพระเจ้าต้องการใช้ยากอบเป็นพิเศษเพื่อที่จะเขียนจดหมายหนุนใจท้าทายผู้ที่ติดตามพระเยซูคือพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกี่ยุคกี่สมัยให้กลับมาดูว่าอะไรคือความเชื่อที่แท้จริงที่เราสามารถดำรงอยู่ได้ในแต่ละวันในชีวิตคริสเตียนแต่ละวันเหมือนกับหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละวันที่ต้องเจอข่าวร้ายแปะอยู่หน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะไปหมดเราจะทำยังไงที่จะก้าวข้ามปัญหาแห่งการทดสอบทดลองแบบนี้ยากอบไม่เคยตีตัวว่าเขาเป็นน้องชายพระเยซูถ้าเราไปอ่านความมียูดาห์ก็เหมือนกันยูดาห์กับยากอบไม่เคยขึ้นจดหมายด้วยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นน้องชายพระเยซูคำพูดต่อไปนี้ของข้าพเจ้าที่จะพูดเนี่ยมันจะมีน้ำหนักนะถ้าเพราะว่าเราเทียบเคียงญาติของเราก็คือพระเยซูพี่ชายของเรายากอบไม่เคยแสวงหาศักดิ์ศรีการอ้างอิงซึ่งนำไปสู่การยอมรับของพี่น้องชาวยิวของคริสเตียนเลยเพราะว่าอะไรเพราะยากอบรู้ถึงฐานะที่แท้จริงของยากอบก็คือเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ายากอบรู้จักพระเยซูไม่เหมือนชาวโลกรู้จักชาวโลกอาจจะรู้จักพระเยซูว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ยากอบรู้จักพระเยซูเพราะพระยากอบได้สัมผัสถึงความสัมพันธ์พิเศษว่ารู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นพระผู้ช่วยฮอกพระผู้ช่วยให้รอดก็คือเป็นพระมัสไซยาก็คือพระผู้ช่วยให้รอดยากอบรู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ย
เมื่อมองดูพระเยซูไม่ใช่เป็นเรามองดูแค่พี่ชายแต่พระเยซูเป็นถึงพระผู้ช่วยให้รอดมัสไซอาห์เขารู้จักพระเยซูองค์นี้เพียงพอแล้วและเป็นการที่ถ่อมตัวมากของยากอบซึ่งไม่เคยอวดอ้างผู้นำในคริสตจักรต้องการผู้นำที่ถ่อมตัวอาวุโสพูดจามีน้ำหนักและกล้าพูดความเป็นจริงขณะนี้เนี่ยพูดยังไงครับเป้าหมายก็คือยังความต้องการให้เราเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบผ่านความเชื่อที่แสดงออกมันเป็นองค์ประกอบที่จะต้องมีขบวนการเติบโตซึ่งจำเป็นและจะต้องต่อเนื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายเป้าหมายคือความเป็น perfection ก็คือความเป็นคริสเตียนสมบูรณ์แบบขณะนี้บอกว่าไงฮะเพื่อที่จะเติบโตเต็มที่และสมบูรณ์เพียบพร้อมและไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยมันเป็นเป้าที่พระเจ้าส่งผ่านให้ยากอบก็มาบอกเราว่า KPI ตัวเนี้ยดัชนีตัวเนี้ยความสมบูรณ์แบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเลิศเนี่ยพระเจ้าบอกว่านี่คือเป้าหมายและเป้าหมายเนี่ยเป็นขบวนการที่เราจะต้องเผชิญต้องการต้องต่อสู้กับมันเพื่อให้ได้มาถึงความเชื่อที่สมบูรณ์เพื่อที่คนมองมาแล้วจะบอกว่าว้าวเพราะความทุกข์ยากลำบากที่เราเจอในฐานะที่เราติดตามพระเยซูในฐานะที่สวนกระแสของทางโลกเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ต้องแสดงออกเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าคำว่าเผชิญความทุกข์ยากนานาเนี่ยเราก็รู้นะทุกยากเนี่ยมันมีทุกยากชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นไส้ติ่งนะทุกยากแล้วก็โรคเนี้ยแล้วก็หายไปไส้ติ่งเอาออกแล้วหายไปทุกยากประเภทแบบระยะยาวเรื้อรังก็คือขอโทษนะเป็นมะเร็งโรคคลอนิกอะไรต่างๆซึมเศร้ามันหายไม่ขาดสักทีมันหรือว่าปัญหาครอบครัวปัญหาสามีภรรยาปัญหาหย่าร้างปัญหาอะไรต่างๆซึ่งไม่เคยขาดเลยเราต้องเจอมันอยู่ทุกวันออกไปจากที่นี่ก็ต้องกลับไปเจอเรื่องอะไรสักอย่างที่มันรบกวนจิตใจของเรารบกวนความเป็นบุคลิกภาพที่ดีของความเป็นคริสเตียนของเรามันทำให้เรารู้สึกสั่นคลอนอะไรก็แล้วแต่ที่มันรบกวนเรามันจู่โจมเรามันเขาเรียกว่าปัญหาและความทุกข์ยากเพราะเราพยายามที่จะยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้ามันง่ายนิดเดียวที่เราจะไม่ต้องต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้แล้วเอ่ยออกไปก็ปล่อยเลยตามเลยก็ช่างมันกดเต้โต้ช่างกดเต้โต้ไม่ใช่แต่เนื่องจากความเราเป็นความที่เราเป็นคริสเตียนความที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราบอกว่ากดเต็มโต้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องทำอะไรบางอย่างผ่านจากความเชื่อของเราความทุกข์ยากนานาประการความทุกข์ยากบางอย่างก็สะสมนะครับบางครั้งเราบอกว่าเฮ้ยนี่มีอยู่ขนาดนี้แล้วเนี่ยติดนี่กู้บ้านยืมเยอะแยะมากมายวันนี้ดอกมันขึ้นอีกแล้วหรือปัญหานี้ไม่จบปัญหานู้นก็มาอีกความควายไม่จบความวัวก็เข้ามาแทรกมันเยอะแยะมากไปหมดเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นคริสเตียนของเราเกิดอะไรขึ้นกับความหวังความเชื่อของเรามันเริ่มสั่นคลอนแต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้ไปสู่ความสมบูรณ์สมบูรณ์ขบวนการนั้นต้องมีการพูดถึงการทดสอบความเชื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องน่าที่ยินดีจริงๆเดี๋ยวเรามาคุยกันองค์น่ายินดียังไงในขณะเดียวกันขณะนี้บอกว่าการที่เราจะไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้เนี่ยเราต้องพร้อมเผชิญความทุกข์ยากนานาประการพร้อมเผชิญความทุกข์ยากนานาประการความทุกข์ยากนานาประการเผชิญคำนี้นะครับภาษากรีกอ่านว่าพิไลพิโทพี่ลีพี่ลายผมชอบมากเลยภาษากรีกเขาแปลนะครับมาภาษาไทยแปลว่าเผชิญหรือพบประสบภาษากรีกลึกลงไปเขาอ่านว่าพี่ไลพี่ลายพี่โลดเป็นคำที่พระเยซูใช้คำนี้ตอนไหนตอนที่พระเยซูเล่าเรื่องชาวซามาเรียใจดีจำได้ไหมครับชาวซามาเรียใจดีเดินทางจากเยรูเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางจากเยรูซาเล็มไปเยริโคและขณะไปถึงระหว่างทางก็โดนจู่โจมโดนโจรปล้นแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือคนยิวก็ไม่เชื่อไม่ช่วยรับบายก็ไม่ช่วย
คนที่เคร่งศาสนาคนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนรักพระเจ้ามากถึงเวลาก็ไม่ได้ช่วยเลยก็เดินผ่านเข้าไปคนที่ช่วยเขากลับเป็นคนชาวสมาเรียคนที่สังคมบอกว่าเป็นคนที่มีมลทินคนที่มีปัญหาคนเหล่านี้กลับช่วยพระเยซูใช้คำว่าขณะที่ชายคนนี้เนี่ยคนที่เคราะห์ร้ายเนี่ยคนที่ประสบกับการโจรปล้นเนี่ยเขาใช้คำว่าพิไลพิโทคือหมายถึงว่าพบกับการโจมตีโดยฉับพลันเป็นคำที่เราบอกว่าขณะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญกับความทุกข์ยากเผชิญมันบางครั้งสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยเราไม่ได้คาดหมายเลยยกตัวอย่างนะพี่จูเลียคาดหมายว่าโจรจะมากระชากกระเป๋าไหมวันนั้นนะเผชิญใช่ไหมครับพี่ไรพี่โทบัตโทเอ้ยมันเกิดขึ้นกับฉันทำไมเมื่อเราเจอพี่ไรพี่โทเราก็มีความรู้สึกว่าบัตโทเอ้ยไม่น่าเลยกระเป๋าก็โดนแย่งนะเราต้องไปแจ้งความสารพัดมันวุ่นวายไหมมันวุ่นวายเมื่อไรก็แล้วแต่เมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมันต้องนำไปสู่ความวุ่นวายทันทีเราก็มีความคิดว่าพุทโธเอ๋ยทำไมเมื่อไรทำไมพระคัมภีร์ใช้คำเมื่อไรพี่น้องครับเรามักจะคิดว่าเหตุร้ายชากกระเป๋าเกิดที่กับพี่จูเลียล่ะไม่เกิดขึ้นกับคุณแนนเท่าไหร่นะเพราะพี่จูเลียถือลุยส์วิตองใช่ไหมหรือเปล่าไม่ทราบเราคิดว่าเหตุร้ายความทุกข์ยากน่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราโรคไข้ต่างๆเนี่ยขอให้ไม่ต้องเกิดขึ้นกับเราปัญหาต่างๆความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแต่ขณะนี้บอกว่าเมื่อไรไม่ใช่อีฟไม่ใช่ว่าท่าคริสเตียนไม่มีคำว่าท่าถ้าเจอกับความทุกข์ยากน่าลำบากความทุกข์ยากลำบากมีความยุติธรรมในตัวมันเองมันมาหาทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันด้วยดีกรีต่างด้วยความยากลำบากไม่เหมือนกันพี่น้องเมื่อไรก็ตามก็คือได้ทุกเมื่อความทุกข์ยากลำบากที่เราเจออยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องเดี๋ยวจะบอกนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่อย่าประหลาดใจเพราะพระเจ้ามีคำตอบแล้วคะแนนนี้บอกว่าไงฮะผมคนนี้เป็นใครฮะลอร์ดออฟเดอะริงนะครับลอร์ดออฟเดอะริงคนนี้ชื่อเลกลัสเป็นเอลอยู่ในป่าเมื่อกูดยิงธนูแน่นมากออสบอร์เชมเบอร์ซึ่งมีชีวิต100ปีก่อนหน้าเราเนี่ยเป็นนักเทศชาวสกอตแลนด์รักพระเจ้ามากเขียนหนังสือหลายเล่มในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าเป็นสุดยอดปรารถนาของข้าพเจ้าเขาบอกว่าชีวิตคริสเตียนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างกับคันธนูและลูกธนูอยู่ในมือของผู้แม่นธนูเอาใหม่นะครับชีวิตคริสเตียนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างกับคันธนูและลูกธนูอยู่ในมือของผู้แม่นธนูเรานึกถึงสภาพนะครับชีวิตคริสเตียนอยู่ในมือของพระเจ้าผู้แม่นธนูขณะที่พระองค์ทรงเหนี่ยวธนูเริ่มโกงเชือกเริ่มตึงเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วมันตึงเกินไปแถมยังค้างไว้ต่างหากปัญหาความทุกข์ยากที่เราเจอเนี่ยเมื่อไรมันจะหมดสักทีพระองค์เจ้าข้าปล่อยมันออกไปเลยให้มันหลุดออกไปธนูเนี่ยที่อยู่ในมือเนี่ยให้มันหลุดออกไปสักทีอย่าค้างทำไมรอทำไมคอยอะไรเราจะมีคำถามนี้ครับเมื่อเราเจอความทุกข์ยากเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าที่แสนดีที่ประกอบเมื่อกี้เราเพิ่งร้องอ่ะพระองค์ที่แสนดีอ่ะพระองค์ทำไมไม่เร่งรีบในการปล่อยเรารู้สึกตึงและเจ็บปวดล้าไปหมดแล้วกับปัญหาของชีวิตกับความทุกข์ยากที่เราเจออยู่ขอพระองค์ทรงปล่อยสักทีหนึ่งปล่อยไปเลยยิงไปเลยอะไรก็ได้ไม่งั้นฉันขาดใจแน่แต่พระเจ้าไม่ยอมฟังเราตอนนั้นนะพระเจ้าไม่ยอมหยุดดึงพระเจ้าดึงแล้วก็ค้างอยู่เพราะพระองค์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยธนูออกไปเพราะช่วงเวลาที่พิเศษที่ปล่อยธนูออกไปนั้นจะต้องโดนและเข้าเป้าเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดและพระองค์ทรงรู้ดีว่าเวลานั้นเหมาะเวลานั้นที่จะปล่อยออกไปนั้นเหมาะสมกับเราอย่างไรบางครั้งนะครับชีวิตของเราต้องการอะไรที่มันเร็วๆเราต้องการคำตอบที่เร็วๆเราอยู่ในยุคแห่งความเร่งรีบเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า social constantly change ยกตัวอย่างนะครับ Facebook เนี่ยแล้ว
แค่1นาที1วินาทีเรากดปั๊บมันเปลี่ยนไปแล้วเยอะแยะมากมายไปหมดเห็นมั้ยลายก็เหมือนกันใช่มั้ยเราไม่ดูต้องดูลายไม่ดูลายนอนนักนอนไม่หลับต้องเช็คใช่มั้ยครับไม่งั้นเราจะเปลี่ยนเราจะตกข่าวเราจะไม่อยู่ในกระแสคือโลกนี้มันพยายามที่จะเร่งเราเพื่อทำให้เรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดทุกอย่างมันต้องจัดการโดยฉับพลันนะครับแล้วเมื่อเราเจอปัญหาความทุกข์ยากเราก็ไม่สามารถที่จะมีความอดทนกับมันได้อีกต่อไปพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นมีจังหวะและเวลาที่จะยิงธนูออกไปและเมื่อพระองค์ยิงธนูออกไปความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่สมบูรณ์แบบเพราะพระองค์ทรงออกแบบให้ความสมบูรณ์อยู่ในตัวของเราเพียงแต่เราต้องให้เวลากับพระองค์ฟังจังหวะของพระองค์อีกนิดนะลูกแล้วมันจะสวยเองอีกนิดนะลูกแล้วมันจะเข้าเป้าอย่างแน่นอนทนด้วยกันอีกนิดนะแล้วมันจะเข้าเป้าไม่งั้นที่เราปล่อยออกไปนี่มันพลาดเป้าไปหมดเลยเมื่อเรามองย้อนมองย้อนลงไปตลอดอดีตที่ผ่านมาเราพลาดเป้าอะไรในชีวิตบ้างเราหลุดจากสิ่งที่ดีเลิศที่พระเจ้าเตรียมให้เรามีอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่อดทนเราไม่พร้อมที่จะเจอความทุกข์ยากลำบากและเมื่อเราตื่นขึ้นมาวันจันทร์เราก็ผลมาเลยเราก็พลาดเป้าจากทางของพระเจ้าข้อนี้บอกว่าอะไรฮะองค์ประกอบที่จำเป็นเป็นกระบวนการที่จำเป็นและต้องต่อเนื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายความเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์ผ่านความเชื่อก็เลยบอกว่าอาจารย์ยังบอกว่าจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆโอ้โหหน้ามันไส้ความทุกข์ยากที่ผมมีอยู่อ่ะอาจารย์ยังบอกว่าจงถือว่าภาษาอังกฤษว่า considering จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆโอ้โหอาจารย์อยากบอกผมเจ็บปวดผมมีปัญหาผมติดหนี้ผมสารพัดเลยทำงานก็ลำบากมีอะไรเยอะแยะมากไปหมดความทุกข์ยากยังบอกว่าจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีไม่ใช่ยินดีเฉยๆนะยินดีจริงๆโอ้โหน่าหมั่นไส้มากผมชอบพระคริสต์ธรรมฉบับแปลของอมตะธรรมเขาบอกว่าจริงๆเพิ่มว่าจริงๆก็มันกำลังจะบอกเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีพี่น้องทั้งหลายเมื่อไรที่ท่านพบเจอความทุกข์ยากลำบากนานาประการจงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆกำลังจะบอกว่าไงฮะอย่าบอกแทนที่จะเห็นใจผมโถถังกระมังไม่น่าเลยแย่จังเลยก็มาปลอบใจเราแต่อย่าบอกไม่ได้เห็นใจเราเลยไม่ได้เห็นอกเห็นใจผมเลยยังบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เจ้าโดนข่มเหงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เจ้าเจ็บปวดเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เจ้าเจอปัญหาเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เจ้ากำลังอยู่ภายใต้การทดสอบทดลองอยู่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะอะไรมันต้องมีความหมายมากไปกว่านั้นมันไม่ใช่เป็นวาทศิลป์ที่สวยงามมันไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูไม่ใช่เป็นอะไรที่ฟังหวานหูแล้วจบแล้วบทไปแล้วออกไปอยากที่นี่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพระคัมภีร์ก็แค่นั้นแหละนะเขียนไว้ก็แค่นั้นนะให้มันสวยหรูไม่ใช่เพราะว่าวจนะของพระเจ้าที่บรรจงถูกเขียนผ่านจากยากอบซึ่งเป็นน้องชายของพระเยซูเติบโตกับพระองค์30ปีในคาปนาโอมในนาซาเรธอย่างน้อยต้องมีสำเนียงที่คล้ายคลึงกับพระเยซูลอกเลียนแบบพระองค์ที่บอกว่าในพระองค์นั้นสามารถไว้วางใจได้แต่ยากอบก็เขียนอย่างจริงจังเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆขณะเดียวกันพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้มีความสุขเมื่อเราเจอความทุกข์พระเจ้าไม่เคยไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ซาดิสมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ยากความลำบากปัญหาของเราพระเจ้าไม่เคยมีความสุขเลยเหมือนกับเรามองลูกเรามีปัญหาเรามีความสุขไหมเราไม่มีความสุขแต่เรารู้มันเป็นประโยชน์สำหรับลูกยกตัวอย่างนะครับถ้าลูกเราเนี่ยไม่อยากกินผักร้องไห้งอแงเนี่ยเราก็ต้องให้เขากินแล้วหนุนใจให้เขากินใช่ไหมเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆถ้าเขากินผักแล้วแข็งแรงก็กลายเป็นมนุษย์ผักไปก็คือว่าพ่อคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยรู้อนาคตรู้
องค์รู้เบื้องหลังที่พระเจ้าอนุญาตความทุกข์ยากเกิดขึ้นเพราะพระองค์นั้นมีเป้าหมายดีคือเรียกเราให้เป็นคนที่ดีเลิศท่านนี้บอกว่าไงฮะเพราะว่าอะไรเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะอะไรเพราะว่าอ่านพร้อมกันนะครับ3 4เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้แล้วเป้าหมายสุดท้ายก็คือพระเจ้าต้องการอวยพรเราแสดงว่าขณะที่เราเจอความทุกข์ยากอยู่เนี่ยเราต้องบอกตัวเราเองว่าจงยินดีเถิดน่ายินดีจังที่ปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยมันน่ายินดีจริงๆรอรับพระพรได้เลยมันเป็นช่วงจังหวะที่สวยงามที่สุดที่เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าที่เราจะได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในช่วงเวลาที่เราเข้าสู่โหมดแห่งการทดสอบและทดลองและเจ็บปวดในช่วงเวลาที่เราบอกว่าโดนดึงสตรึงและอยากให้พระเจ้าปล่อยเราออกไปช่วงเวลานั้นเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเสียจริงๆเพราะว่าเรารู้คำตอบสุดท้ายแล้วว่าพระเจ้ากำลังเตรียมของที่ดีเลิศให้กับเราเพื่อให้เรามีความเป็นเลิศไปสู่คริสเตียนที่สมบูรณ์แบบที่สามารถรับใช้ถวายเกียรติพระองค์จากคำพยานในชีวิตประจำวันของเราได้รอรับได้เลยรู้จักเพลงของติ๊กชิโร่ไหมครับรอรับได้เลยไม่เคยปิดผิวสัญญาคือสัญญาปรารถนาให้เธอได้พบคริสตจักร BCF ต้องหัวเราะกันเยอะๆบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรมีคนไปถามบิลเกตว่าเวลาไปเจอวอร์เรนบัฟเฟตต์เจ้าพ่อหุ้นผู้ร่ำรวยเนี่ยคุยอะไรกันวอร์เรนเขาถามว่าสอนอะไรบิลเกตซึ่งเป็นมหาเศรษฐีล้านล้านเนี่ยบิลเกตบอกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าเรียนรู้อยู่เสมอไม่ว่าจะอายุขนาดไหนอันที่สองก็คือหัวเราะอยู่บ่อยๆหัวเราะให้มากขึ้นฮาเลลูยาพระคัมภีร์กำลังจะบอกว่าไงครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อเรายินดีเราต้องสามารถหัวเราะมันได้เมื่อเรายินดีเราก็สามารถหัวเราะมันได้และสามารถที่จะเมื่อกี้มีใครบอกนะว่าความชื่นชมความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังใช่ไหมเป็นกำลังใช่ไหมความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังใช่ไหมท่ามกลางวิกฤตเราต้องยินดีในพระเจ้าเราถึงจะมีกำลังฝ่าฟันออกไปได้เห็นไหม นี่เป็นเรื่องจริงที่สุดโอ้เป็นเรื่องเมื่อกี้ดูแล้วโอ้มันพัวพันเหลือเกินหรอเมื่อกี้บอกเมื่อกี้ผมใช้คำว่าเดี๋ยวนี้นะผมชอบไอ้ PowerPoint เดี๋ยวนี้เลยมันเป็นการเติมแต่งดีนะโอ้โหมันเป็นไลฟ์โบดเลยมันสวยงามเหลือเกินหลายคนบอกว่าคริสเตียนมองโลกที่สวยงามเฮ้ยประเทศแบบมองโลกที่สวยงามไม่ใช่ฮะคริสเตียนมองโลกที่สวยงามเพราะว่าเรามีพระเจ้าที่สวยงามเอเมนเพราะเรารู้ว่าเบื้องหลังแห่งความสวยงามนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ดีเลิศเราไม่ใช่วางไว้อยู่กับการที่ปรงโปเตโต้และเด็ดโกมันไม่ใช่อันนี้ดูก่อนมาถึงตัวนี้แล้วมันดูรู้สึกประหลาดใจใช่ไหมดูก่อนว่าไงพี่น้องช่วยอ่านหน่อยฮะหนึ่งเปโตชาวเลบอกเรานะอาจารย์เปโตบอกเรามาเสริมอย่าตอบอ่านให้หน่อยบอกว่าอย่าประหลาดใจอาจารย์เปโตรหนุนอาจารย์อย่างบอกว่าอย่าประหลาดใจ Don't be surprised เมื่อความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในชีวิตและอย่าประหลาดใจที่มันเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับเราได้ทุกวันและต่อเนื่องด้วยปัญหาคือไม่มีปัญหาเอเมนเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีหลายคนบอกคุณนิยมคุณพูดได้คุณไม่ได้ลองแต่ผมจะให้ดูรูปก่อนแบบนี้พักหน่อยอย่าเพิ่งไปไหนขอไม้หน่อยอ
่วยจ่อให้ใช่ไหมน้องนะการแข่งขันเมื่อวานนะโดนามิก้ากับทีมไทยเปิ้ลเจ็ดอยู่ไหนวิลาวันโอ้เป็นเกมที่ขับเคี่ยวกันเต็มที่เลยเรานำเขา 2-1 แต่ในสุดเราก็ไปแพ้ 3-2 ดูไม่ดีนะครับดูไม่ดีมันน่ายินดีอย่างไรเมื่อสตีเฟน
พูดถึงเรื่องราวของพระองค์บนถนนเยรูซาเล็มเขาโดนหินขว้างปาปาและขณะที่เขาเดินอยู่เขาเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าความเจ็บปวดไม่มีอำนาจเหนือเขาความทุกข์ยากไม่มีอำนาจเหนือเขาเรามองเขาด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความชื่นบานที่รู้ว่าเบื้องหลังความเจ็บปวดการโดนข่มเหงการโดนฆ่ามันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนั้นท่ามกลางแบบนั้นน่ะเขามีสันติสุขหลายครั้งเราตั้งคำถามว่าคนเหล่านั้นผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้อย่างไรขออย่าให้เป็นเราเถิดผมจำได้คุณแม่ผมเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหลังจาก30วันอยู่ในห้องฉุกเฉินเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูแล้วผมตั้งคำถามว่าคุณแม่ผ่านความทุกข์ยากมะเร็งได้อย่างไรที่เจ็บปวดในสายตาของผมนะในการเปลี่ยนเลือดฟอกไตแต่ครั้งสภาพคุณแม่เละไปหมดเลยเข็มแทงครั้งก็ไม่เข้าสุดเยียวยาคุณแม่ผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นได้อย่างไรและเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหรออย่างที่อาจารย์ยาโปยาออกพูดแต่ผมรู้อย่างเดียวผมรู้ว่าก่อนที่คุณแม่ท่านเสียตอนปี5คุณแม่ผมเปิดตาขึ้นแล้วก็มองไปทุกคนและคุณแม่ก็หลับไปอย่างสงบตาคุณแม่ไม่ขอเจ็บปวดผมกำลังจะบอกว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าอัครทูตของพระองค์อัครสาวกของพระองค์12คนล้วนแต่เจอความตายที่ไม่หลบหนีได้ล้วนแต่เจอความทุกข์ยากลำบากสุดแสนเข็ญและเขาก้าวข้ามผ่านได้ยิ่งไปกว่านั้นเตือนให้ผมเข้าใจถึงเสรีภาพที่ผมได้รับในประเทศไทยผมไม่ได้ลำบากถึงขนาดนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโซเฮลที่น้องชาวปาจิสถานมาล่ำลาผมว่าเขาจำเป็นที่จะต้องกลับไปปาจิสถานแล้วเพราะเมืองไทยเขาอยู่ก็ต้องเข้าคุกจองจำเพราะผิดกฎหมายปาจิสถานที่เขาหนีออกมาก็เพราะว่ามีการข่มเหงความเชื่อคริสเตียนของเขาปองร้ายชีวิตของเขาเขาต้องพาครอบครัวและธุรกิจทิ้งอยู่ที่นั่นหมดเขาปั้มสู้อยู่ที่เมืองไทยประมาณปีกว่า2ปีครับอยู่ไม่ได้อยู่ในเซียก็ไม่ยอมรับเขาเขามีทางเดียวต้องกลับไปที่ปากีสถานอาทิตย์ที่แล้วผมจำภาพนั้นได้น้ำตาเต็มอยู่ในข้อตาผมคิดอยู่ว่าเขาโหยหาบ้านถาวรชั่วคราวถิ่นที่อยู่อาศัยที่ไม่โดนการข่มเหงเขาโหยหาแล้วกันแต่ขณะเดียวกันผมไม่รู้สึกตระหนักถึงเสรีภาพที่ดีเลิศที่พระเจ้าให้กับเราเมื่อผมมองถึงความทุกข์ยากความเจ็บปวดของเขาทำให้ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเผชิญอยู่นั้นพระเจ้าองค์เดียวกันที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถที่จะช่วยเขาก้าวข้ามสู่การข่มเหงได้เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่ช่วยสาวกของพระองค์ในยุค 2,000 ที่ผ่านมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่โดนข่มเหงเจ็บปวดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เขาก้าวข้ามผ่านมาได้เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่สามารถทำให้ผมก้าวข้ามผ่านทุกวันได้อย่างสบายๆเห็นไหม yeah. ยิ่งกว่านั้นสักพันไหนขอแตะนิดนึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเมื่อเราเดินอยู่ในเงาวัจจุราภูเขาเงาวัจจุราที่หมอไก่เทศนาที่นี่แล้วคือเราสามารถสัมผัสถึงการเล่าโรมของพระเจ้าเกินความเข้าใจใช่ไหมครับเล่าโรมเกินความเข้าใจเรารู้จักพระเยซูมากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวางใจกับพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อไหร่ก็แล้วแต่การเล่าโรมจะเกิดขึ้นเมื่อเราถ่อมใจยอมฟังพระเจ้าต่อสู้กับปัญหาความทุกข์ยากและสถานการณ์จะมีจับลำไปท่านนี้บอกว่าไงครับอีกอันก็คือว่าองค์ประกอบและกระบวนการที่จำเป็นจริงๆให้เราต้องก้าวข้ามผ่านไปอย่างต่อเนื่องก็คือจ้องอดทนบากบั่นให้ถึงที่สุด continuous ไม่ดูนะนี่คือภาพของเหล็กที่ไร้คุณค่าโดนเผาโดนทุบโดนตีโดนขัดโดนบีบโดนแผลโดนเผาสารพัดเพื่อที่จะได้ไปสู่มีดที่สวยงามแข็งแกร่งเป็นเครื่องมือที่ใช้การได้
พระเจ้าอนุญาตให้ความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคนเพราะพระองค์ต้องการเพิ่มมูลค่าชีวิตของเราให้ถวายเกียรติแด่พระองค์เป็นคนที่ใช้การได้เหมือนกับเหล็กที่ไม่มีคุณค่าทื่อๆกลายเป็นมีดที่สวยงามหรืออุปกรณ์พระเจ้าแปรปัญหาให้เป็นอุปกรณ์เพื่องานของพระองค์เท่านั้นและพระองค์มีจุดประสงค์ดีเพื่อที่จะอวยพรเราอย่างเยอะแยะมากมายท่านนี้บอกว่าประเด็นก็คือว่าต้องอดทนบากบั่นให้ถึงที่สุดมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องอย่าคอยมันนะว่ามันจะหมดไปมันจะหมดไปก็เหมือนต่อเมื่อเราอาริกาโตไซโยนาระตายไปแล้วความทุกข์ยากจะไม่เกิดขึ้นตราบใดที่เราเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตและอยู่ในพระองค์ความทุกข์ยากต่างๆจะมาหาเราอย่างแน่นอนพระเยซูพูดไว้ชัดเจนใช่ไหมครับโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากลำบากแต่จงชื่นใจเถิดจงดีใจเถิดจงถือว่าเรากำลังจะอวยพรเจ้าให้ยอดเยี่ยมผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีไปกว่านั้นอีกแล้วสั้นๆยากอบพูดถึงอับราฮัมความเชื่อที่สำแดงออกผ่านแต่การกระทำกล้าออกจากเมืองฮารานไปคานาอันชีวิตตกลงกันดานอาหารไปอียิปต์จากนั้นพระเจ้าช่วยออกมาไปบุกเบิกไปดูคานาอันจากนั้นมีปัญหาเรื่องลูกว่าพระเจ้าจะสัญญาว่าจะมีลูกแต่ลูกก็ไม่มีทันทีจนกระทั่งหลุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีลูกตอนอายุ101ภรรยา90และขณะเดียวกันมีลูกอีกไม่นานพระเจ้าบอกให้ถวายลูกพาลูกเดินทางไป3วันไปที่ภูเขาโมริยาน้องโมริยาอยู่ที่ไหนฮะชื่อน้องโมริยาหรือเปล่าชื่อลูกเราเนี่ยชื่อเท่มากเลยโมริยาภูเขาที่ได้เตือนอับราฮัมว่าที่นั่นที่ขบวนการแห่งความเชื่อเข้าไปสู่ความสมบูรณ์แบบเป็นไปได้ความเชื่อได้ก็ที่นี่เพราะอะไรเพราะเขายินดีที่จะถวายลูกคือไอซิกให้กับพระเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเขาไว้วางใจในพระเจ้าแต่เราก็รู้ในที่สุดใช่ไหมครับว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมแกะเป็นเครื่องเขาบูชาแทนลูกและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอับราฮัมก็เข้าสู่โหมดแห่งทยานขึ้นไปเรื่อยๆทยานขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกราฟที่ขึ้นตลอดเวลาเป็นกราฟที่ขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่เป็นกราฟที่ลงอับราฮัมมีโอกาสเห็นหลานก็คือยาโคบอีก15ปีให้หลังอายุ160ปียังอุ้มหลานยาโคบอยู่ในบึงและยาโคบเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่ากลายเป็นอิสราเอลยาโคบที่ปั้มสู้กับพระเจ้าที่มีความบกพร่องเยอะแยะมากมายเจอปัญหาเยอะแยะเขาให้พระเจ้าใช้แล้วเปลี่ยนชีวิตเขากลายเป็นบิดาของ12เผ่าชนชาติอิสราเอลและเราทุกคนก็เป็นเชื้อสายแห่งความเชื่อพันอับราฮัมใช่ไหมครับกำลังจะบอกว่าประเด็นก็คือว่าต้องลงมือทำต้องลงมือทำคริสเตียนทางปฏิบัติผมชอบของแถมนิดน้ำตาแห่งความปิติยินดีพระเจ้ารู้เราแต่ละคนเจอปัญหาพระเจ้ารู้เรามีความเจ็บปวดพระเจ้ารู้เรามีน้ำตาไม่งั้นอาจจะยอมไม่เขียนในวิวรณ์ที่บอกว่าเขาเห็นในบนสวรรค์เห็นคนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้มาจากไหนเป็นใครผู้อาวุโสเหล่านั้นก็บอกว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์ความทุกข์เวทนาทั้งใหญ่เขาเหล่านั้นเป็นคนที่เจอกับความทุกข์ยากลำบากเพื่อพระเจ้าและบัดนี้เขามันอยู่หน้าพระพักตร์ของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาและปกป้องเขาและเขาจะไม่หิวกระหายอีกเขาจะไม่ร้อนโดนแสงแดดแผดเผาอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางจะคุ้มครองเขาและขณะนี้บอกว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาอยากบอกไปเราจะบอกว่าท่ามกลางการ
ทดสอบท่ามกลางความทุกข์ยากแม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่เริ่มบากบั่นพุ่งไปสู่หลังชัยจนถึงที่สุดเป็นกระบวนการต่อเนื่องทุกวันซึ่งเราจะต้องเจอแม้ว่าเราจะมีความชื่นชมยินดีเรารู้วัตถุประสงค์ของความทุกข์ยากลำบากเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ดีให้เราไปสู่ความเป็นสมบูรณ์แบบคริสเตียนที่พระองค์ทรงวางเอาไว้ให้เป็นแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้ถึงน้ำตาที่เราต้องไหลออกมาพระเจ้ารู้พระเจ้ารู้ผมชอบวิดีโอนี้มากเรื่องเกี่ยวกับวีรบุรุษแห่งความเชื่อความเชื่อที่สำแดงออกผมจำได้พี่นากับพี่มนตรีเคยบอกผมเขาผ่านสารพัดงานเลยทำงานทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ตั้งแต่หาดใหญ่สงขลากรุงเทพทำเยอะแยะเจอตกทุกข์ได้ยากก็เยอะแยะมากมายกินน้ำพริกกะปิน้ำชุบก็เก่งใช่ไหมฮะก็รู้หมดเลยว่าทุกข์ได้ยากและเดี๋ยวนี้ทำธุรกิจโรงงานสองโรงงานเขาความทุกข์ยากได้อบรมและบ่มเขาทำให้เขาเติบโตและเกิดผลตลอดชีวิตโหยหาถึงพระเจ้าในที่สุดก็มารู้จักพระองค์
องไกลนะครับเมื่อก่อนเราเห็นโจ๊กเนี่ยโจ๊กอย่างไรเนี่ยโจ๊กซึ่งเป็นโจ๊กจริงๆอ่ะคุณโจ๊กของเราเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อ 4-5 ปีเรารู้จักคุณโจ๊กนะครับมันเป็นหนังคาราบูที่เรารู้จักคุณโจ๊กที่ปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าชีวิตจะไปที่ไหนแต่งงานแล้วไปอยู่กับใครภายใต้ความทุกข์ยากที่เขาเจอแต่เมื่อเขาไว้วางใจเขาปั้มสู้พระเจ้าเปลี่ยนเขาเยอะมากพระเจ้าใช้เดวิดโจ๊กในการรับใช้พระองค์มากเมื่อก่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเท่มากเป็นอาชีพที่สวยงามนะในที่สุดเดี๋ยวนี้มาเป็นมาทำธุรกิจอาสังหาริมทรัพย์ดินทรัพย์อาสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแทนโบรกเกอร์หาบ้านให้คนอยู่เยอะแยะมากมายพระเจ้าอวยพรเป็นแบบอย่างที่ดีเราเห็นคุณเวคุณไมค์พระเจ้าอวยพรชีวิตผ่านการปั้มสู้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอื่น BM หรือในความเชื่อของพระองค์เอาคนรู้จักไม่ว่าจะเป็น IT เขียนโปรแกรมกับภรรยามาเราเห็นถึงผลของความเชื่อผ่านจากพี่น้องใกล้ตัวเราเห็นพี่เทียนนี่หลงไปอยู่กับกลุ่มอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับคริสเตียนมิชชันนารีสักกลุ่มโอ้โหแต่ก็สู้อดทนและหลุดออกมาจากนั้นได้และมีระเบียบวินัยที่ดีเดี๋ยวนี้ก็สามารถนำกลุ่มวันพฤหัสได้กับกลุ่มรากหญ้าพระเจ้าใช้ใครอ่ะกูแอนเมื่อก่อนตามหมอติ๋มไปติ๋มไปนู่นไปนี่เลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณแอนสอนละวีก็จะอวยพรเยอะแยะเดี๋ยวนี้หมอติ๋มไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องปิดไว้อย่าอักนะเดี๋ยวมันจะว่าก็คือว่าอะไรฮะคนเหล่านี้มีความเชื่อในพระเจ้าเขาให้พระองค์นั้นทำการใหญ่ในชีวิตของเขาทุกคนล้วนแต่มีปัญหาเราเห็นโจ๊กติ๊กกับน้องฮิมรับใช้พระเจ้าไปถึงอินโดนีเซียหลายปีขายไปขายมาแล้วหมดตลาดเลยต้องกลับมาเมืองไทยท็อปมาสเตอร์ปิดไปเลยที่นู่นใช่ไหมแล้วกลับมาเมืองไทยยังยืนหยัดอยู่ในความเชื่อยังมาคริสตจักรร่วมกับเราอยู่เสมอเราเห็นใครอ่ะเรามองไปคนรอบข้างเราแต่ละคนมีเรื่องเล่ามีคำพยานยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราสามารถที่จะออกไปและหนุนใจคนเยอะแยะมากมายผ่านจากประสบการณ์ผ่านจากความทุกข์ยากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นและแปลมูลค่าเป็นมีดที่ดีเป็นผลงานที่สวยงามของพระเจ้าได้เราแต่ละคนมีเรื่องเล่าทั้งนั้นฉะนั้นพี่น้องเราจะร่วมกันที่จะก้าวข้ามสู่ความทุกข์ยากในแต่ละวันผ่านจากครอบครัวมีเสียด้วยกันขอพระเจ้าทรงขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากคำหนุนใจและขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นพี่น้องกันให้เราเข้าใจในทางนี้พระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นดีเลิศที่พระองค์ทรงเข้าใจถึงความเจ็บปวดในน้ำตาของพระองค์เองและพระองค์ทรงรู้ดีและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราเกิดผลเติบโตจากการอนุญาตให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับเรานานาประการเพราะพระองค์นั้นบอกให้เรามีความปากปันและอดทนเพราะท้ายสุดแล้วเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจที่พระองค์กำลังอวยพรเราและสร้างเราที่มีความเชื่อสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์และวันหนึ่งพระองค์จะกล้าอยู่ต่อหน้าต่อตาพระองค์บนสวรรค์พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดของข้าพระองค์แต่ละคนและวันนั้นเราจะมองมาวันนี้วันที่เราให้พระองค์นั้นเด็ดพลิกประวัติศาสตร์ในชีวิตของเราเพื่ออีกครั้งหนึ่งกลับมาพึ่งเพิ่มติดตามพระองค์เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน